แล้วโควิดนี่ทำให้ความรักต้องห่างกันไหมคะได้เจอห่างห่างครับห่างได้เจอ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 แต่ก็ไม่เท่าเดิมซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อประมาณ2วันที่แล้วก็เจอกันเขาก็ซื้อส้มตำมากินที่บ้านผมแล้วก็ประมาณสัก6โมง2ทุ่มเขาก็กลับเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาประมาณสัก4โมงบ่าย3พาไอ้ลูกคือหมาชื่อลูกไปเดินเล่นอุ้มเดินอะไรเงี้ยใช่ก็ยังดูแลกันก็ดูแลกันใช่ปกติอย่างวันเกิดที่ผ่านผมไม่ดูแลเขาหรอกเขาดูแลผมแล้วเขาไม่น้อยใจหรอเรื่องอะไรฮะแบบว่าเราไม่ค่อยดูแลเขาอะไรเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าผมแบบเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบคือเราก็ดูแลในรูปแบบของเราอะไรวะเราก็ดูแลในรูปแบบของเราแบบที่เราทำได้อะไรอย่างนี้แสดงว่าเราไม่โรแมนติกหรอโรแมนติกไหมก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์เราแบบไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเด่นสถานการณ์ฮะพี่เกตเขาบอกว่าเด่นเป็นคนดีเรารู้สึกยังไงบ้างคนเราเขินแล้วยิ้มเขินอะมันไม่ใช่เขินมันก็มันทุกคนทุกไม่ทุกคนมันมีมุมดีกับมุมไม่ดีเขาอาจจะเคยเห็นแค่มุมดีของผมก็ได้จริงๆเราทุกคนมันมีเรามีมุมไม่ดีเราก็มีใช่แต่ว่าแสดงว่าเราก็ดูแลใส่ใจเขาประมาณนึงเขาถึงแบบรู้สึกว่าเราใส่ใจในรูปแบบของเราเราค่อนข้างที่จะแบบเหมือนคนแก่อะไรเงี้ยเราจะโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยขี้บ่นเหรอใช่เหมือนพ่อโตมาเหมือนพ่อบ่นเก่งมากเรื่องบ่นขอให้บอกเลยแสดงว่าบ่นเขาเรื่องความเซ็กซี่หรือเปล่าคะเพราะว่าไม่ช่วงที่ผ่านมา IG เขาก็เดือดอยู่นะไม่มีเรื่องเซ็กซี่บ่นเรื่องบ้องไม่ใช่บ้องหรอกแบบประมาณว่านั่งอยู่ดีๆก็หัวเราะเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีสมาธิเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบหัวเราะเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่คือแบบกองๆเลยแต่ไม่ได้บ่นแรงๆอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องเซ็กซี่เรื่องโพสภาพอะไรเงี้ยก็คือให้สิทธิ์เขาเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยจริงๆมีห่วงๆบ้างไหมคะโอ้แรกๆมีแรกๆเลยนะแรกๆเลยแต่ตอนนี้คือแบบเข้าใจแล้วว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรก็ผู้หญิงเขาจะแสดงให้เราเห็นเองหลายๆคนที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเขาแบบแต่งเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ยังไม่เคยเจอแบบว่ามีคนมาคุกคามเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเคยเจอไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะพี่มันก็ต้องมีอยู่แล้วใน direct IG อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะแต่พวกนี้มันมีอยู่แล้วแน่นอนเขาไม่ได้เล่าดีเทลอะไรให้ฟังฮะเขาไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมว่าแบบไม่ได้เล่าจริงจังว่าเล่าให้ฟังไม่เล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรผมว่ามันก็แค่โซเชียลอ่ะผมไม่ใส่ใจหรอกโซเชียลเขาก็ direct มาเขาก็รู้สึกไปของเขาเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเราสักหน่อยเขาก็ได้แค่พูดใช่ไหมล่ะเขาอยากพูดอะไรก็ได้เลยอะไรในโซเชียลมันไม่ได้สำคัญหรอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคะพิเศษยังไงไหมปีนี้โอ้วันเกิดรอบนี้มูเตลูเหมือนเดิมก็ไปวัดพญาสุเรนแล้วตอนไหว้พระตอนทำบุญตอนนู้นนี่ผมสงบมากล่าสุดเนี่ยไปกับแกนไปไหว้นู่นไหว้นี่ขอพรขอเยอะมากพูดไม่ได้เดี๋ยวคนจะหาว่าไฟสูงคือมีสิ่งที่อยากได้เยอะเหรออยากได้เยอะมากพี่ตอนนี้ใครก็มีสิ่งที่อยากได้เยอะช่วงนี้เนี่ยพี่ก็อยากได้ผมก็ดูพี่อยากได้หลายอย่างก็ไปทำบุญแล้วก็มีเหมือนเขาทำเค้กให้หรือซื้อให้หรือยังไงนะอ๋อเค้กวันเกิดเยอะมากสำหรับแฟนคลับแล้วก็พี่ๆที่น่ารักทุกๆคน มีหมวกกุชชี่ด้วยไม่อยากจะโม้ใครซื้อให้แฟนคลับหรอไม่อันนี้เป็นรุ่นพี่ที่รักแล้วแกนให้อะไรอ่ะแกนให้เค้กให้เค้กแอบคือวันนั้นนางเป็นนางมาบ้านผมมาทุกวันเลยมาตั้งแต่บ่ายผมก็ไม่รู้ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เราไม่ทันคิดเลยจริงๆแต่อยู่ดีนางก็เซอร์ไพรส์เอาเค้กมะพร้าวมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงปกตินางแบบเป็นคนเซอร์ไพรส์
ได้ไหมหรือว่าเก็บความลับไม่เก่งหรือยังไงได้ครั้งนี้ได้ผมพลาดเองเพราะว่าผมคิดผมลืมไปว่าแกไม่เคยพลาดเค้กวันเกิดแต่ผมจำได้ผมรู้แค่ว่าช่วงโควิดอ่ะไม่ต้องมีอะไรมาหรอกไม่ต้องมีอะไรมาหรอกติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ